การเยือนของสิงห์ท่าเรือที่สนามทูปาเตมีนะครับแอร์ฟอร์ดมี27สิงห์ท่าเรือมี43แอร์ฟอร์ดแพ้มา2นัดติดเริ่มมาเป็นสิงห์ท่าเรือได้โอกาสก่อนจากซาลุตะครับยิงเสาแรกแต่ติดโกสินเหมบุตรที่ปิดเสาแรกได้มิดไม่ล้ำหน้าบอลวางยาวๆมาของยอดรักให้กับซาลุตะที่ใช้ความเร็วเป็นอาวุธได้แต่ว่ากินโกสินไม่ได้นี่ซาลุตะยิงนะครับมันเป็นการยิงด้วยมันจะปิ้นปิ้นนิดหนึ่งบอลจะหลุดหลังแล้วพอเลยยิงเสาแรกก็โกสินติดมุมไปแล้วครับแล้วยอดรักได้เปิดโดนอิซาคอนี่แล้วดูอัศวินเคลียร์ไม่ขาดนะครับบอลไปเข้าทางของเอกพันธ์อินทัศเสนเล่นเอาโกสินก็ต้องปัดบอลตกลงพื้นหน้าโกสินพอดีเลยทำให้เกือบจะลังเลเหมือนกันแต่ก็ยังตัดสินใจได้ถูกต้องครับวันนี้สนามก่อนหน้าแข่งขันฝนจะตกลงมานะครับมันมีแฉลบแฉลบบ้างแล้วอีกครั้งหนึ่งที่บอลมาเข้าทางของวิศรุตวัยงานเข้ากรอบแต่ว่าก็ยังกินโกสินไม่ได้เหมือนเคยก็ยังสูญสูญครึ่งแรกเป็นสิงห์ท่าเรือที่ขึ้นมาได้จบอยู่บ่อยครั้งไม่ครั้งครับบอลมาดูเอกพันธ์อินทเสนตัดหน้าโกสินได้แต่ลืมกดศีรษะก็เลยโด่งข้ามคันออกไปครึ่งหลังเป็นสิงห์ท่าเรือได้โอกาสจากลูกฟาดตรงนี้เข้าสองโกสินซะก่อนครับนาทีแรกของครึ่งหลังเลยครับที่สิงห์ท่าเรือมีโอกาสลุ้นแต่บอยเสาสองคนฟาดว่าแปลเป็นรังสฤษฎิ์ครับกัปตันทีมฟาดเป็นตะก้อเลยนะครับคุณเบียร์กุลรังสฤษฎิ์ชอบเล่นนี้แล้วครับก็ยังศูนย์ศูนย์อยู่แล้วสิงห์ท่าเรือมาต่อดูคิมกึนโซหาช่องแล้วไหลไปทางซ้ายแล้วบรรจงแปลตรงนี้น่าจะเข้ากรอบก็แต่ว่าได้แค่หน้าอย่างจูซุงวานมีโอกาสทองแต่แปลกว้างเกินไปยังไม่ได้ยังสูญกดสินโกรธเพื่อนเลยครับที่ปล่อยให้แปลง่ายๆอย่างนี้คือการยิงของกองหลังวันนี้ของแอร์ฟอร์สยืนไม่ได้มาร์คคนนะครับยืนเป็นคุมพื้นที่เป็นหมดทีนี้วิรพงศ์เปิดยาวบ้างเป้าอยู่ที่กัวซี่บอลตกลงพื้นมีสังโฮพลาดท่าให้กับคูอาซี่แล้วตรงนี้ครับดูการทองของคูอาซี่แต่ว่าจักรพงศ์มาซ้อนได้ทันคูอาซี่ก็เลยไม่เข้าใจฟ้าครับจังหวะอย่างนี้คือออกอาการพ่อไม่เข้าใจตุ้มนะคือเนี่ยหลุดออกมาแบบนี้นี่ชิงจังหวะได้สวยนะครับแต่แล้วมันโชคดีด้วยครับเนี่ยแล้วหันมาอีกทีตวัดมาแล้วโอ้โหจังหวะเขามีนะครับแต่ความเฉียบคมของยูฮัซซี่เนี่ยยังไม่ค่อยเป็นแบบประตูเท่าไหร่ส่วนใหญ่ได้เป็นเงี้ยครับบอลยังสูญอยู่หัวทางขวาขึ้นมาโดยทศพลยอดจันก็ไม่เข้ากรอบครับพอครึ่งหลังเป็นครึ่งที่แอร์ฟอร์สโต้กลับได้ดีขึ้นแก้เกมมาได้ดีมาต่อดูจังหวะนี้ดูของพีรวิทย์ตัวสำรองติดเซฟชนินนะครับเข้ากรอบแล้วแต่ว่ายังกินชนินไม่ได้เหมือนกันไปยังศูนย์ศูนย์อยู่วิรพงษ์เบิ้ลใหม่เบิ้ลมาก็โดนดักไว้ได้แอร์ฟอร์สขึงหนักเลยครับบอลมาที่อิซักฮอนนี่ฮอนนี่ไปขวามีตัวเติมมาเป็นเอกสถาปั่นย้อยๆมาให้กับปังซุ่มควานแล้วก็หนึ่งศูนย์เลยครับนาที64โคกเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่าเป็นจังหวะที่หลอกชนินได้ชูมือดีใจลูกนี้เป็นลูกเก่งของปังสุควานอยู่แล้วนะครับถ้ามาบริเวณนี้มาไหลถ้าเข้าโฟกัสเนี่ยครับสังเกตใช้หน้าผากหมกเต็มๆตกพื้นก่อนผู้รักษาประตูคิดว่าบอลจะต้องมาข้างล่างนะครับแต่ที่ไหนได้มันกระเด้งขึ้นข้างบนดูมุมเหมือนจะไม่เข้ากรอบด้วยนะครับแต่ว่ามากลายเป็นว่าซุบตะข่ายเข้าไปเบียดเสา2เข้าไปอย่างสวยงาม1สูงครับที่เจ้าถิ่นแอร์ฟอร์สเซ็นทรัลขึ้นนำมีลื่นด้วยนะฮะครับพอถูกขึ้นนำถึงท่าเรือก็ลุยดูจังหวะลุยชิงกันง่ายๆแล้วปั่นไซของคิมกึนโซแต่โกสินก็สุดยอดปั่นออกไปได้นี่ก็ไม่เข้าใจดินเหมือนกันเหมือนสักครู่กวาซิไม่เข้าใจฟ้าแล้วจังหวะของคิมกึนโซหลอกได้สวยหลอกแล้วเปิดมาให้กับคาลูจ่อๆ1-1ตีเสมอได้นาที72ที่สิงห์ท่าเรือกลับคืนสู่เกมครับลูกนี้เป็นลูกที่เรียกว่าคอนโทรลแล้วเทิร์นเลยนะครับเนี่ยครับตรงนี้คิมกึนโซนะครับคอนโทรลปุ๊บแล้วเทิร์นเลยแล้วจังหวะที่เข้าฮอตหน้าประตูนี่มองไว้แล้วครับเก่งมากเข้าฮอตพอดีผู้เล่นของทีมแอร์ฟอร์สเกมรับยืนไม่ได้มาร์คคนเลยนะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นประตูแรกของการูด้วยนะครับในสีเสื้อของสิงห์ท่าเรือโคกเล่นเอาโกสินก็ทำอะไรไม่ได้1-1ตีเสมอได้ครับทางสิงห์ท่าเรือพอตีเสมอได้เกมมาดูจังหวะนี้ของซาลูตะก็ไม่เข้ากรอบเกมเปิดแล้วนะครับในช่วงท้ายเนี่ยมาลูกเตะมงสิงห์ท่าเรือหวังจะแซงเจ้าถิ่นให้ได้มองจะล้างตานัดแรกที่แพ้มา 1-2 ยิงสวนเข้ามาโดยวรุษสัพพโสนะครับแต่บอลไม่เข้ากรอบก็ยัง 1-1 อยู่แต่ 1-1 ที่สิงห์ท่าเรือมาอีกแล้วสรุตะให้มาที่คิมกึนโซบอลมันติดเท้าไปหน่อยบอลแรกทำไมยิงไม่ถนัดก็เลยดิดๆไม่เข้ากรอบแล้วมาดูโอกาสของทางเจ้าถิ่นแอร์ฟอร์สบ้างแล้วก็โดน
ทรงขึ้นมาแล้วก็จบเกมไม่ว่าคู่นี้เฉือนกันไม่ลงเสมอไป1ประตูต่อ1แบ่งไปทีมละแต้มครับคือพอเสมออย่างนี้แอร์พอร์ตเองก็เหนื่อยนะครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น